ลิกาเทวีก็จึงรอดชีวิตมาได้โดยประกาศราชนี้อันนี้ก็เป็นนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกนะก็ได้มาพูดมาเอ่ยกันหลายเรื่องนะวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสมณธรรมนะเรื่องของพระเจ้าวิฑูรตพะเรื่องของโกศิยะเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรื่องมหากัสสปะเถระบิณฑบาตตาลนะเรื่องของงานพระโคทิกะเถระปรินิพานแล้วก็เรื่องของพระเจ้าแปดเศนทิโกศลนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในรายการธรรมธิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดในช่วงเวลา7โมงตีสี่เกิ้งไปถึง7โมงเกิ้งช่วงหนึ่งออกอากาศผ่านทางFacebook ของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมบูรณาการได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมเนอะโทรเข้ามาร่วมบูรณาการโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122นะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรณาการได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้อันอากาศบอกให้ปลอดโปร่งเท่าใดเพราะว่าพายุจะเข้านะฝนจะตกตอนนี้ก็เริ่มครึ้มนะลำปางตอนนี้นะเริ่มครึ้มแล้วก็เริ่มมีเมฆฝนมาเดี๋ยวแหมสักกำหนึ่งก็คิดว่าน่าจะตกลงนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนนะเวลาอันห้องโทรเข้ามากับโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนแม่เพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกล่าวกับไว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์สาธุอันยมแม่เป็นยังไงพ่องเจ้าก็ชัดเจนดีเจ้าเสียงชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเสียงมีอย่างรบกวนเจ้าโอ้อนุโมทนาฟังธรรมะหลายเรื่องละนิทานหลายเรื่องเป็นยังไงพ่องยมแม่เจ้าติดจำได้ก็ได้ติดจำได้กำได้แต่อันมันมาดีเจเอมันก็จะจำขึ้นได้ของยังเรื่องของน้ำพิศาขากับเรื่องสุดท้ายนี่กับพ่อจะจำได้หนักกว่ามูนะเจ้าพอเข้าใจพอจำยังได้เนาะนะเจ้าสองเรื่องนี้พ่อจำได้หนักเจ้าเพราะว่าได้ยินบ่อยอยู่เจ้าโอ้อนุโมทนาข้าได้ยินมันจะเอ็นกับจำได้ของทำมันน้ำมันทบทวนจะเอ็นกับจำได้อยู่เจ้าโอ้แฮมสักวางนึงก็จะเอามาอู้มาเอ่ยแฮมสักรอบเจ้าจำได้แค่น้อยแค่น้อยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะจ้าพ่อจ๋าสบายหรอจ้าก็อันยังแคว้นขึ้นแล้วแต่ว่าอันก็ยังมีปัญหาเรื่องเมาหัวเรื่องยังอยู่เนาะบ่ค่อยพ่อจ๋าเป็นไขมันคะอันไปหาหมอเพิ่นบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ตันนะตาฝ้าฟางอะไรอย่างต่างๆค่อนข้างที่จะหนักเอ็กซเรย์สมองดูเนาะทีนี้เปิ้นก็เลยไปตรวจเลือดวันที่19โออันไขมันนะไขมันไปผสมกับเลือดหนักนะเพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยอันไขเส้นเลือดมันก็เลยตันถ้าไปจ้าเห็นประมาณสักเดือนนึงเนี่ยแต่เส้นเลือดในสมองแตกอีนะเปิ้นๆก็เลยให้ยา สลายไขมันมาเปิดสมองแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสัก9กรกฎาคมก็จะไปเช็คเข็มกำ3เดือนน่ะไปเช็คเข็มกำ1ไปเช็คสแกนสมองเข็มกำ1ว่าเป็นยังไงไปมาอย่างเงี้ยเนาะ
เจ้าข้าอาจารย์บอกก็ไปหาหมอให้กระทำงานนะก็บอกค่อยได้ตรวจมาก่อนเนาะแม่นแม่นครับพอดีวันที่7นะเมษาอมีนาคมเนี่ยก็เกิดอาการขึ้นมาหลังจากที่แท้บ่ใจเรื่องทำฝายมันเป็นมาก่อนเป็นมาเมินละอินะเพิ่นว่านะไปสแกนสมองดูเส้นเลือดในสมองตีบอย่างเงี้ยแล้วก็ทักษาตันเฮ้ยากินยังกินก็คิดว่าคงจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีเมาหัวพ่องอย่างพ่องอย่างเงี้ยเนาะนะแม่ก็เป็นเนาะแม่เป็นกินยามาได้แต่มันมีอาการสักอย่างก็หอกินยาตลอดโอ้อย่างเงี้ยดีถ้าอย่างเงี้ยมันจะคือถ้ามันแตกแล้วมันจะยุ่งค่ะอาจารย์มันก็หัวตัวเนาะแม่นแม่นก็ตอนนี้ก็หูรับปุ๊บก็ยังรักษาตันอยู่อย่างโยก็กินยาอย่างกันไปก็คงจะเมินอยู่นะเมินอยู่สาธุกินเนอร์สาธุโยมแม่อนุโมทนาเนอร์สาธุขอความสุขสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุกับไม่สาเจ้านะสายแรกจากแจซ้อนเมืองปักเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรได้สาเจ้าอาจารย์การเงินฟังเงินเรียนก็การเจ้าสันปะตองเชียงใหม่เนาะแม่เนาะฝนตกก็ตะคืนอ่ะบตกแต่ว่าวันนี้น่าจะลงเพราะว่าเจ้านี่มืดอยู่นั่นการตีเวียนตาการตกกะเจ้าตะคืนนี้ตกเจ้าโอ้ข้อท่าข้อท่าสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเจ้าสัญญาณชัดเจนดีเจ้าอันเนื้อหาสาระเป็นในพ่องนิทานธรรมะน่ะหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวเจ้าได้รู้หลายเรื่องเฮียม่วนดี ได้ฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนาะแม่เนาะน่ะเจ้าอาจจะได้กระติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะติดตามตลอดเจ้าดีนาทีนั่นก็อาจารย์นั้นให้เงียบเนี่ย ไม่รู้ตัวดีแล้วนะแม่นแม่นก็ถ้ามันแบบเป็นวันนั้นเนี่ยก็บอกหูเรื่องหูราวเนาะน่ะตอนนี้หมดแก่ตอนนี้ก็ได้รักษาได้อย่างกันไปเช็คเลือดสแกนสมองยังก็โอเคกันไปกับไขมันนักไปอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดตีบน่ะแต่ก็เดี๋ยวละลายไขมันอย่างไขมันกันออกไปปุ๊บนะกระดักกระดาไปพอแถมกำเนื่องว่าจะเป็นยังไงสมุนไพรตัวเองของนั่นแหละแม่นกินยากินยุบไปสมุนไพรไปอย่างไปเนาะอย่างนั้นมันก็คงจะดีขึ้นอ่ะนะดีละอุ้งตัวละได้กินยุบกินยาก็ดีละดีมันบาดแตกนะนะบาดแตกถ้าแตกไม่ยุ่งเลยเนาะนะแตกเนี่ยโอ้เห็นอามาบึกมาบ้านนี่ยุ่งใหญ่แต่นี้ดีหูตัวก่อนอย่างก่อนนะเนี่ยบุญซ้ำบุญชูอยู่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญแม่เนอะว่าจะเจ้าสาธุอนุโมทนานะแม่จันเรือนสายเวียงตะการจันปะตองเชียงใหม่สายที่สองเนาะอันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวจะรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอันเจริญพรคุณโยมผู้ดังแหม่มน้อยน่อเจริญพรเจ้าโยมแม่จากนาน้อยน่าอ๋อสาธุโยมแม่จากเมืองน่านน่อเป็นยังไงพ่องโยมแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุฟังธรรมะวันนี้หลายเรื่องเลยเป็นยังไงพ่องเจ้าดีเจ้ามีคติสอดใจทุกเรื่องเจ้าโอ้สาธุจะไปปฏิบัติตามมาเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอแม่เนอท่านพระครูเจ้าเจริญพรเรื่องจะแสดงความคิดเห็นท่านพระครูจะห้ามฟังก็ได้ได้อันเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเจ้าตีนอุ้ยพูดว่าอันให้กินเม็ดบัวที่ฟักเขียวๆอ่ะเจ้าอืมเม็ดคล้ายถั่วลิสงอ่ะเจ้าอันนี้จะคงประเล็บประเล็บให้กินเป็นประจำค่ะเจ้าโอ้ก็เป็นสมุนไพรอ่ะเจ้ามันรักษาเนาะรักษาบำรุงร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับเส้นเลือดนี่เน้นเส้นเลือดเป็นเรื่องหัวใจแล้วกันเส้นเลือดทั่วร่างกายเนาะอืมถ้ากินเยอะๆกินเป็นประจำนะเจ้าถ้ากินประเดี๋ยวประดาวก็ได้หดนะเจ้าต้องกินสม่ำเสมอเนาะอย่างนั้นยุ่งแม่กินประจำมาเจ้าโอ้อนุโมทนาไม่ไหนไม่รู้เลยละ
เดี๋ยวคงจะลองพ่อแกและหัวนมมาจ้ะเม็ดบัวเนาะจ้ะมันเป็นดีบัวจ้ะอืมเป็นฟักนมๆหรือว่าหัวนมเสร็จไปบัวแกเสร็จไปจ้ะโอ้เดี๋ยวเอามาจามเอามาแก้กินเล่นก็ได้เจ้าแต่มันขมก็แล้วก็แล้วมาถ้าขมโอ๊ตเอาแต่มันลำดีเจ้ากินไปนะอ่ามันก็จะท่านพระครูกินเป็นประจำนะเจ้าสาธุการเดินของเสรียจะดีขึ้นครับโอ้อนุโมทนาบุญนะโยมเนอกราบไหว้ศาลนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมจากอันเมืองน่านเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดคอมเมนต์กันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวทับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระอาจารย์แม่จุเปียมันศิลพรศิเตียมันองหลับปูนเนอะสาธุอันสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.75 วัดห้วยดองจากนี่นะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาฟังธรรมบรรยายวันนี้แล้วเป็นได้พ่องโอ้เข้าอกเข้าใจดีเด้อเจ้าเด้อท่านพระอาจารย์บรรยายมานี่เนี่ยสามนะโอ้ได้ข้อสติสอนใจฮะเป็นข้อไปเนาะโอ้อนุโมทนาจ้าติดตามทุกวันอังคารเนาะจ้าเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะจ้าค่ะตุจ้าสาธุนะก็แจ้งแห่งกรรมหนึ่งท่านผู้ฟังวันที่30นี้เนาะเอาเลื่อนไปก่อนวันที่30เนี่ยที่จริงมีกำหนดการดำหัวพระเถระนะพระนักจัดรายการวิทยุที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเติมตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแต่เนื่องด้วยความที่มันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อุบาอาจารย์มันก็ปรึกษาหารือกันว่าเฮาก็เลื่อนไปก่อนเมื่อมันหมดมันหายไปเมื่อมันเงียบมันหายไปแล้วก็จะดีขึ้นเนาะเดี๋ยวถ้ามันชดใส่ไว้เนี่ยเดี๋ยวเฮาว่ากันทำไมอย่างเงี้ยนะก็แจ้งกันไปเนอะว่าเฮาเลื่อนกันไปเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งปัญจวัตรจะได้พ่องเจริญพรไหว้ศาลเจ้าจะได้พ่องท่านพระครูดีขึ้นให้ยังเจ้าอ๋อเจริญพรตอนนี้เริ่มยังแฟนขึ้นแล้วเนาะขอรักษาเนี่ยรักษาตัวดีๆเนิ่นท่านพระครูเนิ่นสาธุอันยมแม่โทรมาจากทางใดที่ไม่พ้นจากนั้นก็หลวงลำปางแม่ท่าลำปางแม่ท่าให้เจ้าโอ้สาธุแม่ท่าได้ยินชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ยแม่โทรมาเมินนะมันโทรหมดนี้เจ้าเพราะว่ามันมีสายเข้ามาตลอดหลายสายเนาะเจ้าเจ้าโอ้ท่านพ่อครูรักษาตัวจะมือหายเร็วๆเด้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เด้อเจ้าไว้ศาลเจ้าสาธุอนุโมทนาวันนี้ลำปางมาโดยอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีครับโยมแม่บอกว่าแม่แม่พันยางอยู่ร่องอ๋อสาธุละปูนเนอแม่เนอจะเอาอันสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ฟังชัดเจนดีเนาะโอ้ชัดเจนดีเนาะฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นใดพ่องฮะฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นใดพ่องเออท่านอย่าเออฮะฝนนี้ก็เป็นแหละอ๋ออันฝนกับบ่มีเนาะร้อนเนาะร้อนเนาะการที่ลำปางตอนนี้กำลังครึ้มเลยกำลังจะมาละเดี๋ยวคงจะไหลไปบุ้นอ่ะนะบุ้นหน่อยนี่จะโตสั่งแท็กคือหมดเลยนะแม่นอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะถ้าหอมแท้เนี่ยมันหอมมันหมดสั่งแท็กเดี๋ยววันรอแหมสักวางหนึ่งแหมสักกำหนึ่งคงจะมีมาเนาะฟังเรื่องกำลังใจเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุนะอันคุณโยมชนาภาบอกมาใน Facebook
ทางช่องแชทบอกว่าฟังอยู่เน้อเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเน้อนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งปัญญาว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรโยมแม่โทรมาจากตั้งใดจากอำเภอทางหลวงจ้าอ๋อสาธุแม่หลงก้าโอ้สาธุสาธุเป็นได้พ้องสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีก่อสัญญาณชัดเจนเจ้าฝนตกหนักเจ้าอย่าดูนะเขาเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักนี่เนาะเออว่าหันยางไม่เจ้าโน้ดีดีตอนนี้กำลังไหลมาลำปางแล้วก่ะไหลไหลมาลำปางแล้วเออควายหมดอ่ะนั้นเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไข่ควายนี่ถ้าจะตกอ่ะไข่ควายได้ถ้าจะตกละอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะหน่อยเนาะก็ดีขึ้นโยมแม่ดีขึ้นหน่อยนึงละมันนั้นแต่ยังเมาหัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักวางนึงคงจะดีขึ้นหายไปจัดเมินนะหมอถึงนัดถึงนั้นเนาะแม่นๆก็เดี๋ยววันที่สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนนะพอดีมีสายก็มาแดนสายหนึ่งนะเพิ่นจะว่าจะใดพ้องเจริญพรเสียงหายไปขออภัยท่านผู้ฟังนะตัดสายไปคำหนึ่งก่อนนะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่หน้าที่เบอร์064-125-4122นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรแก่พระเจ้าท่านอาจารย์เจ้าท่านคนโยมแนะนำตัวน้อยโยมแม่โทรมาจากเวียงป่าป้าบ้านท่านสามเจ้าโอ้สาธุเจริญพรเป็นได้พ่องโยมแม่สัญญาณเสียงวันนี้โอ้ชัดเจนดีเนอร์เจ้าพระธรรมของท่านชัดเจนดีโอ้สาธุเข้าใจดีโยมแม่ของท่านบุญทักษะท่านหายเร็วๆเนอเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่แท้ๆโทรเข้ามาฮึปอนฮึใจกันว่าฮึหายเร็วๆก็ยังเห็นน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังมันยังบ่า 100% เตื้อก็ยังมีเมาหัวยังอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะแหมสักน้อยหนึ่งก็คงจะดีขึ้นนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจ้าไว้สายเจ้าอันคุณโยมโทรมาจากตั้งใดเวียงป่าเป้าเจ้าโอ้สาธุเวียงป่าเป้าสัญญาณชัดเจนดีน้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาฟังธรรมะวันนี้ละเป็นอย่างใดพ่องมีสละสนใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุสาธุโยมแม่โทรมาจากเวียงป่าเป้านะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณ35นาทีได้เห็นนักเลยทีเดียวหลายสายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามานะร่วมบูรุ่มเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนอะพอดีมีสายเข้ามา แถมสายหนึ่งเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอันยมป้อโทรมาจากตั้งใดมาจากอำเภอบ้านโฮงครับก็อำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนนอสัญญาณชัดเจนดีนอยมป้อนอรักจนดีอ๋อชัดเจนดีก็อันยังแควนขึ้นละโยมป่อนะแต่ก็ยังมีเมาหัวอย่างพ่องได้ยามากินก็ยังดีขึ้นละครับโอ้เนี่ยผมก็ทำนานนิดหน่อยได้อ้าวได้เลยโยมป่อได้เลยอันเป็นว่าอันนี้อันแบ่งทรัพย์ไว้สี่ส่วนเนี่ยผมก็จำได้พูดได้ทีก่อนแม่ใจมันแม่ใจพูดนั้นว่าหนึ่งเขาใช้หนี้เก่าเดิมอ่อน2เขาช่วงลงสิว
3เขาฝากไว้เรื่องอันที่4นี่เขาเลี้ยงอีซีหรือว่าครอบครัวกันเนี่ยผมก็จำไม่ได้แน่นอนนะครับอันที่4นี่เปิ้นบอกว่าเอาใส่ปากงูเห่าเอาใส่ปากงูเห่านี่ก็คือเอาเครื่องเมียเอาเครื่องเมียเนี่ยเมียเปิ้นเป็นแม่บ้านหรอกเปิ้นคอยสรรหาอย่างต่างๆเลยอ่ะเปิ้นก็เลยบอกว่าเอาไปใส่ปากงูเห่าอาจารย์นี่เก่านี่เอาเลี้ยงพ่อแม่ครับใช่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายจ่องลงเหวนี่คือว่าจ่องลงเหวเนี่ยคือเอาไปกินนะเอาไปกินไปกินนะเอาไปซื้ออย่างมากินนะครับเอาถือว่าเอาจ่องลงเหวเอาฝังไว้นี่เอาไว้ทำบุญเนี่ยฝังไว้นี่มันก็มีสองนัยยะก็คือเก็บออมอันหนึ่งแล้วก็เอาไปทำบุญอันหนึ่งนะมีอยู่สองนัยยะแล้วสุดท้ายเอาไว้หื้อเมียนี่ก็เอาใส่ปากงูเห่าครับปากงูเห่านี่เนาะใส่ปากงูเห่าจำได้ครับเข้าว่าใครเชื่อความแน่นอนก็ต้องถามท่านนะครับโอ้ดีละโยมดีละเนอะนี่ถามท่านยังได้ครับว่ามาเลยอันนี้เดี๋ยวก็เข้าใจไปก่อนอันนี้อันมีว่า4คนถาม3คนแห่คนนึงเนี่ยแค่หน้านําไปเนี่ยผมเราลองท่านอธิบายว่าผมก็เข้าใจเป็นอย่างไรอย่างนี้มั้งก็4คนถามเนี่ยก็คือตายรักเนาะนะตายรักอันอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าโลภโกรธหลงกรรมนึงนะครับ4คนถามเนาะ4คนถามนี่คือดินน้ำลมไฟธาตุ 4 3คนแห่เนี่ยมันก็มีอยู่2นัยยะก็คือตายรักกับก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้แต่ว่าแหมอันนึงเนี่ยเพิ่นบอกว่าโลภโกรธหลงที่มันแห่เฮาไปเนี่ยแห่ซ้ายแห่ขวาแห่หน้าแห่หลังที่เขาลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาออกไปตั้งนอกกับเนี่ยสามคนแห่เนี่ยใช่ไหมหนึ่งคนนั่งแก่ก็คือจิตเฮาสองคนอันนำไปหรือว่าตามไปเนี่ยก็ได้นะนำไปหรือตามไปก็ได้ก็คือบาปกับบุญบาปกับบุญตรงนี้เนาะครับหลวงพ่อเพื่อความแน่ใจก็ถามท่านพระครูพอเข้าใจแน่นอนนั่นเป็นญาติเป็นญาติก็พอเข้าใจนะโยมเนาะตามนมัสการครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอสาธุนะเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอันคนยอมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันดังน่ะฟังทางโทรศัพท์เอาเนาะอันนี้เป็นรูปบ้านนอกนะจ๊ะอันแม่สุลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันสะท้อนน่ะฟังทางวิทยุเอาเนาะน่ะอ้าวสาธุแม่สุบ้านร้องว่าอย่างไรพ้องวันนี้วันนี้เสียงชัดเจนดีนะเจ้าอ๋ออนุโมทนาเสียงชัดเจนดีเนาะธรรมะเป็นไรพ้องวันนี้โอ้ก็เข้าใจดีทุกทีทุกอย่างอาจารย์อนุโมทนาบุญมันก็สบายมันบ่าวไผ่ลูกเนาะมันมากับไวมันมากับไวนั่นแหละแม่ก็เหมือนกันน่ะนี่ก็แม่ยังไปไหนมาได้หันซ้ํานี่ยังจะทําหมาอย่างเอี้ยนะโอ้ดีแล้วแม่เอาธรรมะนี่เป็นที่ตั้งที่เปิ้งเนาะแม่เนาะนะจ้าแม่ทุกกำลังใจเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุจากความหมายเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณสาเจ้าสาธุนะยมแม่อันสุบันร้องก็บอกว่าโอ้บ่ได้ไปไหนมาไหนแล้วนะอันฟังแต่ธรรมะอันนี้ดีเพราะว่าฟังธรรมะนี่เป็นประโยชน์บ่ได้เป็นโทษอะไรยังธรรมะโอสถโตนะเรียนเชิญเจริญพรเนอะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่ช้าหลวงพ่อครับคนโยมโทรมาจากตั้งใดจากท่านเป่าสังเกตเลยครับโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่นอป้อนอครับชัดเจนครับอันเป็นได้พ่องธรรมะวันนี้ก็
ข้าใจดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาจะไปละไปลืมกันเนอะสาธุอยากสบายดีเนาะก็อันตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างขึ้นไปไหนมาไหนอย่างสะดวกละแต่ก็ยังมีเมาหัวอยู่พ่องเนาะนะครับอันสาธุสาธุเนอปอนเนอสาธุอนุโมทนาบุญนะเรียนเชิญเจริญพรเนอโทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้มีทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่เกิ่งไปจนถึงเจ็ดโมงตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีและก็หลายจังหวัดรวมไปจนถึงตั้งวัดฝ่ายหินก็มีออกอากาศผ่านตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ของตั้งวัดฝ่ายหินแล้วก็ออกอากาศผ่านตั้งสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะตุ่ยกระแฮมลายสถานีเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าสาธุโยมแม่อันโทรมาจากตังไดจากลีเจ้าโอ้สาธุเมืองลีเป็นได้พ่องอันสัญญาณโยมแม่ฝนตกขนาดเจ้าโอ้ได้ฝนดีฝนปันดี แต่ฟังพอได้เนาะแม่เนาะเจ้าฟังได้เนาะน่ะอันธรรมะเป็นได้พ่องวันนี้เข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะแม่อายังก็แม่สีแก้วจ้ะอ๋อแม่สีแก้วเนาะน่ะแสนจากเมืองลีอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเมืองลีนี่มีสหายธรรมของงานอาตมาภาพอยู่รูปหนึ่งอยู่ที่อันวัดหนองกวางหรือว่าแม่ปอกในยานมหายานพงสัมปุนโนน่ะอยู่อันสัมปุนอ่ะก็เดียวรอเวลาสถานการณ์ขี้คลายก็จะไปแอลหาเปิ้ลอยู่นะญาติโยมอยู่แถวนั้นกับแวะแอลหาเปิ้ลเนอะนั่นมหาสมบูรณ์สัมปุนโนอยู่วัดแม่ปอกในหรือว่าวัดหนองกวางอำเภอลี้จังหวัดลำปูนไปแวะไปเวียนหาเปิ้ลบ้างนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดี มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาท่านพระอาจารย์ครับนี่คนนันประเสริฐวันละแดงนี่ครับโอ้สาธุยมป้อนะครับที่สามแล้วมั้งกระโถหาเจ้าหนุ่มจีดครับพอดีมันมีอันสายเข้ามาจัดหลายสายยมป้อนะครับครับก็เป็นห่วงอยู่ได้ยินเสียงกระชิทอดดีดีละยมป้อที่อันสัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนดีครับโอ้เนื้อหาสาระดุเนื้อหาสาระด้วยเป็นได้พ่องยมป่อวันนี้โอ้มันครับพังสารพยศจะเขาว่าแต่เนาะจะกองเสียกองเสียงมุ่งเสียเขาเจ้าเนี่ยทำพี่นาชาวเต็มมวลจะว่าเขาเข้าใจดีครับเนาะทำลังใจน้ำใสลังหน้าติ้งแมนเป็นคนหญิงครับโอ้อนุโมทนาบุญนะป่อเนาะพังแล้วก็ต้องมีของที่เข้ามาอันนี้โอ้กับที่วัดดำนั่งต่อทำก็ต้องเจริญลงยังครับนั่นเป็นได้พ่องฝนครั้งใดฝนดิ้งฝนละวันใดครับเป็นได้ฟ้องฝนตกฟ้องก่อยมป่ออันเดียวนี่ว่าฝนบนตกครับมันมาวันวานกับงูที่ผ้าห้องผ้าดังบ่ได้ครับโอ้เดี๋ยวจะมาละเดี๋ยวจะมาละเข้าวันวานมันจะติ้งหน่อว่าไปวัดโอ้อนุโมทนาบุญนะป้อเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาขอหลวงพ่ออาจารย์นั้นรักษาสุขภาพดีๆนะครับเน่สาธุวันหายตกไปจะได้เปลี่ยนอีเวนต์ครับสาธุดีพิชิตครับสาธุยมป่ออนุโมทนาบุญเนอะยมป่อเนอครับกำลังใจครับสาธุอนุโมทนาบุญแต่นะสายจากเมืองน่านนะโทรเข้ามาร่วมรูปเอกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์064-125-4122เออ064-125-4122เหลือเวลาประมาณสัก 2-5 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมจัดหลายสายอยู่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียว
ฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปจ้ามาจัดเจ้าแม่ฟังยินเลยอันโยมแม่อันอย่างก็ไม่เลื่อนเข็นต่อว่าเหนือเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อจ้าชัดเจนดีอันเป็นได้พ่องธรรมะวันนี้โยมแม่อ๋อก็เข้าใจอยู่เข้าใจดีเนาะแม่นเนาะแล้วอันที่ถามรับฟังกันน่าจะไปละไปลืมเนาะแม่นะเจ้าว่านึกบัดนี้แท้พอดีมันมีหลายสายแม่นแม่นอยู่แม่เปิ้นเปิ้นโทรเข้ามาจัดหลายสายพอสมควรนะแต่ดีแล้วที่ติดโยมแม่จ้าค่ะจ้าน้าบุญแท้ๆนี่ค่ะน้าบุญน้าบุญหายดีแล้วก็ยังแคว้นขึ้นโยมแม่แต่ก็ยังงันเมาหัวยังอยู่เนาะหมอเปิ้นนัดแถมกรรมวันที่9กรกฎาคมที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เพื่อปันอั้นกับเป็นอะไรอย่างเจ้าเป็นนั้นเลือดไปเลี้ยงสมองบ่ทันเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบครับเปิ้นบอกว่ายังแถมน้อยนึงมันก็จะแตกแล้วนะแต่ก็ไปกําลังใจเด้อสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เด้อเจ้าพระธรรมพระหลายเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาจ้าสาธุนะโยมแม่แม่เรือนแสนต่อจากวังเหนือโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนั้นท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็โทรเข้ามานะฮือกำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณสถานีนะโทรเข้ามาเช็คธรรมะด้วยว่าเป็นได้พ่องธรรมะวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาเจ้าท่านยอมแม่โทรมาจากทางใดสาธุจำเสียงได้ยอมแม่ฮะทั้งในเหลี่ยงก็จำได้อยู่อ๋อจำได้อยู่เนาะแม่เนาะนั่นยังนางวิสาขายังเนี้ยเนาะนะเจ้าค่ะยังเขาฟังคำที่โยมยาโมได้ยินมาเนาะก็จำได้เนาะพอได้หูนะฝนตกก่อนโยมแม่วันนี้ฝนตกก่อนตกวันเสาร์วันที่หนึ่งกับในทั้งธรรมะธรรมโมชักชินของตอนนี้ยังไปแล้วเนาะอย่างไปแล้วแต่ว่านี่เมย์ไปคิดว่าโอ้รับแขกแอนอึ่งห้องวุ่นอึ่งห้องเนี่ยได้ติดปลาน้ำเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำเนาะมันสะอืมมันก็อยู่งดสักวันนึงกะเนาะก็ผมเย็นร้อนจนเดียวอ๋อดีละโยมแม่จะไปละไปลืมพระเนอะลืมไม่ไปกุชินโอ้ดีเข้าไปเนี่ยใส่ยังเข้าอ่ะยานหนามปีจ่ามันได้เป็นต้นเหรอพึ่งจะหอดก็ผมเห็นก็ไม่ชิ้นยังได้นั่นนะเอาไปทำบุญเนี่ยเปิดกระตุ้นได้กินแต่ยังอันพระเจ้าประสิทธิโกศลฝันหาเปตนะกะนะได้กินได้ตาลอย่างไกลนะมันถึงได้กินได้ตาลเนาะอย่างนั้นสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะข้าวหักสัญญาตัวนึงสาธุเจริญพรสาธุนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรบเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าว่าเจ้าท่านอาจารย์เจ้าโอ้สาธุโยมแม่นะเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีแล้วแม่เนาะอันแม่จากอำเภอไม่วางกะฮะจำเสียงได้จำเสียงได้เมื่อคืนนี้ฝนตกขนาดท่านอ๋อที่เจียงที่แม่วางเนาะเจ้าโอ้ตกมากตกแหมชีวิตมึงไปตกแตะตกว่าหมดเตะหมดว่าแต่มันลมนี่ก็ฮะลม
ลมแบบนี้นะเจ้ามันเป็นฝนไปก่อนโอ้ดีอย่างนั้นดีถ้าลมนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยเออฟังธรรมะเป็นในห้องวันนี้โยมแม่โอ้ธรรมะนี่เป็นสูตรที่อัดแต่สนอกสนใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเจ้าเจ้าสาธุนะโยมเออกำลังใจกันอนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะรอเวลาได้มาหากันนำเดี๋ยวนี้นะช่วงนี้กลับมาได้เตื้อเพราะว่ามันเกิดอันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็โอ้น่ากลัวนักนะ 50,000 ปลายนะตอนนี้นะทั่วประเทศอ่ะนะทั่วประเทศไทยนี่ 50,000 ปลายลำปางนี่ 2,000 ปลายทางไม่ใช่ลำปางท่านผู้ฟังลำปาง 2,000 ปลายนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแม่เมาะนี่ประมาณสัก10คนอำเภอแม่เมาะเนี่ย10คนแต่ก็อยู่บ้านตั้งไก่ปูนนะก็คงจะมาบ่ถึงนะบ่อยากมาถึงถ้ามาถึงแล้วก็จะยุ่งนะพอดีมีสายเข้ามาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรท่านยอมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนนะฟังทางวิทยุแล้วก็ลีอันฟังทางโทรศัพท์ขออภัยแล้วก็ลีวิทยุเนาะเจริญพรไม่สาเจ้าอันยมแม่โทรมาจากตังไดยมมาเฝ้าเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นใดพ่องดีเจ้าได้คำที่สนใจเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญแท้แท้สวัสดีนะเจ้าสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกายโยมแม่เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อันที่จริงหลายคนก็โทรไปเบอร์เก่าซิมโทรศัพท์มันหายท่านผู้ฟังเลยใช้เบอร์นี้เบอร์064-125-4122ก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะโทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกกำเนิดกันเหลือเวลาประมาณสัก15นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งชัดหลายสายอยู่นั้นโทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันกึกกำเนิดกันนะอันท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรที่โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนาะก็ท่านผู้ฟังวันนี้ฟังธรรมะกันหลายเรื่องเป็นเรื่องราวนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกก็ได้ข้อคิดหลายอย่างนะอย่างนางวิสาขามหาบัชิกาเนี่ยได้ข้อคิดหลายอย่างเบญจกัลยาณีว่าอันสิบประการของนางวิสาขาที่ป่อของนางวิสาขาฮือกับนางวิสาขานะว่าบ่ควรอย่างพ่องอย่างนี้นะในฐานะที่จะไปเป็นเจ้าสาวนะควรปฏิบัติถัวอย่างใดอย่างใดอย่างใดโอ้ได้ข้อคิดเยอะพอสมควรพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องท่านคนยอมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะเจริญพรท่านยอมแม่โทรมาจากตังไดจากลีหรือปุ่นจ้ะโอ้อันเมืองลีสัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าฝนตกจัดหนักโอ้เมืองลีฝนตกหนักนี่นะเจ้าอันจุ่มเราไม่ได้ยินแทนอ๋ออันบอกค่อยสบายประมาณสักเดือนนึงอะหายไปนะตอนนี้กลับดีขึ้นดีขึ้นก็เลยมาจัดมาอู้มาเอ่ยเพื่อนผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเนาะเจ้าคิดถึงไม่ได้ก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ออกทุกวันอังคารช่วงเวลาตีสี่เกินถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าเนาะนะเจ้าเจ้าแม่ก็ไปเฝ้าลูกมาโอ้วันนี้สองสามวันอ๋อเป็นได้พ่องตอนนี้ดีขึ้นเหมือนกันแล้วเจ้าเป็นยังท่านนั่นน่ะเจ้าอืมดีขึ้นเนาะอ๋อดีขึ้นมันยังแคว้นละเนาะหายพุ่นอ๋อไปเฝ้าไปดูเปิ้นเนาะเจ้าได้เรียนบ่ายอ่ะในวันที่9บังกะเข้าโรงพยาบาลเลยอืมดีดีดีอันได้เข้าห้องยุคของยายอย่างรักษาอย่างอยู่เนาะเจ้าเรียนนี่ก็มีเมาเมามึนมึนอย่างท่านบ้านกันใช่พอมันเมาเมามึนมึนเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะโยมเนาะ
นะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอเจ้ารักษาตัวให้ดีนะเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญจากเมืองลีได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้ฟังกันหลายเรื่องนะในเรื่องราวของนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกก็อู้เอ่ยกันจนปอม่วนปองงามนะนะอย่างเรื่องแรกนางไปอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่อุอยู่ปงนะบอกควรที่จะเนี่ยใดเนี่ยใดเนี่ยใดอีกนะก็ดีอ่ะนะเพราะว่าเราได้หูได้เข้าใจอย่างเปิ้นว่าเพเมตตาเนี่ยได้10ประการนอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขบ่ฝันร้ายเป็นที่ฮักใคร่ของคนทั้งหลายเป็นที่ฮักของผีสางเทวบุตรเทวดานะเทวดาพิทักษ์รักษาสัพพะอันตรายต่างๆจากไฟก็ดีจากยาพิษก็ดีจากสัตบุตรก็ดีบ่มากรรมมากายจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วผิวพรรณวรรณะผ่องใสบ่หลงตายแล้วก็ถ้ายังบ่ถึงคุณธรรมพิเศษก็ได้เข้าถึงอันชั้นพรหมนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้แสดเจ้าพี่อุ้ยมันหงลำคูสักจ้าโอ้สาธุแม่อุ้ยท่านเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณฟังแม่ม่วนแน่เข้าใจเนอโอ้อนุโมทนาบุญเนอแม่เนอแม่จื่ออย่างก็แม่สีพันโอ้แม่อุ้ยสีพันนี่เนาะอายุ8ปีประจ้าโอ้สาธุอายุยืนน่าอายุยืนโอ้ขอบยืนต่อไปเนอโอ้สาสาดกขึ้นห้องอ่ะอ๋ออันบ้านห้องอ่ะนะเจ้าโอ้ดีละจะได้จุ่มได้เย็นโยมแม่เจ้ากำลังใจเนอเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอเจ้าอย่าจะว่าลูกโตทุกคนจะนอนไปเลยเรื่องเจ้าสาธุอยากจะปรากฏเป็นพุทธพจน์บาลีแล้วบัณฑิตชนคนผู้รู้คือคนไทยและคนต่างประเทศก็ยังได้ผูกเป็นคำพูดเป็นภาษิตเพื่อสกิดเตือนใจเอาไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการสวดมนต์เป็นยาทาการภาวนาเป็นยาใจใจให้เป็นผีใจดีเป็นคนใจกวนเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นสมณะใจลดเลิกละเป็นพระอรหันต์นะจิตเป็นนายกายเป็นเบาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยาใจใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจวกวนเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นสมณะใจลดเลิกละเป็นพระอรหันต์นี่ที่เพิ่นว่าเอาไว้ความจริงคนเฮาเกิดมาอุบัติขึ้นมาย่อมมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2 ส่วนกายกับใจนะกายกับใจกายเป็นรูปธรรมพอหันได้เป็นที่อาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นส่วนจิตเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อบ่มีตัวตนแต่ว่ามีจริงเรียกว่านามตามภาษิตที่ได้ตามภาษาที่ทั่วไปห้องว่าจิตหมายถึงกายยสิตอันสำเร็จความคิดและทำให้สำเร็จสัมปัสและให้สำเร็จความสะสมมีหน้าที่ลักอยู่4อย่างก็คือเวทนารับอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์วิญญาณรู้อารมณ์นะเวทนารับอารมณ์สัญญาจำอารมณ์สังขารคิดอารมณ์วิญญาณรู้อารมณ์มีชื่อใกล้เคียงกันคือมโนจิตวิญญาณนะตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคว่าวิญญาณังจิตตังมโนติอัตถโถเอกังนะคำว่าวิญญาณจิตมโนโดยใจความอันเป็นอันเดียวกัน
ส่วนลักษณะอาการและที่อยู่ของจิตนั้นก็คือทูรังขมังเป็นธรรมชาติรับอารมณ์ที่ไกล 2. เอกาจรังแอวไปหรือเที่ยวไปดวงเดียว 3. อสลีรังไม่มีตัวตน 4. คุหาสยังมีถ้ำเป็นที่อาศัย 5. สุทุทัสสังเห็นยากที่สุด 6. สุนิปุนังละเอียดที่สุด 7. ทุรักขังรักษายากที่สุด 8. ทุนิวารนังห้ามยากที่สุด 9. อัฏฐาอัตยัตถะกามนิปาตนังมันตกภายในอารมณ์ตามที่ใคร่ 10. ผันทะนังมีความดิ้นรนจะปรังกวัดแกว่งมีความวิจิตพิสดารอย่างยิ่งในสองในส่วนในสองส่วนเนี่ยกายเป็นส่วนภายนอกจิตเป็นส่วนภายในกายกับจิตร่วมกันจึงเป็นบทถ้ามีแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็บารับว่าคนเช่นมีร่างกายที่เรียกว่าศพมีแต่จิตเรียกก็เรียกว่าผีแต่ในส่วนกายกับจิตนั้นจิตเท่ากันเท่านั้นเป็นสำคัญจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในสังขารทั้งร่างกายจิตเตนะนิยติโลโกนะสัตว์โลกเป็นอันเป็นสัตว์โลกอันจิตย่อมนำไปบุคคลได้อาศัยกายกับจิตถึงจึงครองความเป็นคนอยู่ได้แต่บุคคลโดยมากมักสนใจในส่วนของร่างกายเป็นส่วนใหญ่บ่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องจิตปล่อยให้จิตเศร้ามองขุ่นมัวขนาดการขาดการบำรุงรักษาทอดทิ้งคือเป็นจิตที่เหี่ยวแห้งหอมโซหิวโหยจนกลายเป็นจิตไฟต่ำจิตไฟต่ำก็เพราะว่าถูกอวิชชาครอบงำไปตามกระแสเปิ่นบ่ฮือไปก็ไปเปิ่นบ่ฮือจุ่มนมก็จุ่มนมเปิ่นว่าบ่ฮือฮือห่างกันก็บ่ห่างเอาหน้าเพราะจะหน้าจู้กันเนี่ยเปิ่นฮือใส่เม็ดก็บ่ค่อยใส่ใส่พ่องบ่ใส่หลายเปิ่นฮือว่าฟังไปฟังพิกก็มาทำตามนั้นนำความเกิดความมืดมัวมืดมนมักหันพิษเป็นชอบหันกงจักเป็นดอกบัวหันความชั่วเป็นความดีหันสิ่งที่มีราคีว่ามีราคาเมื่อตนบ่มีความเจริญก้าวหน้าก็มักจะอู้ว่าคนอื่นมาซอกมาสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อตุกขัดแย้งต้องภัยก็เข้าใจว่าคนอื่นแกล้งทำตนเองจึงได้รับเคราะห์กรรมอย่างนี้บางทีก็โทษถึงเดือนถึงดาวถึงฟ้าว่าดาวนั้นทับดาวนี้เล็งหรือถึงเทวดาผีสางนางไม้เป็นต้นตลอดจนแมวหมาถ้าแมวออกลูก5หมาออกลูก6ก็ยกเข้ามาอ้างว่าเป็นทางแห่งความเป็นอัปมงคลเมื่อบุคคลจิตตกจิตต่ำถึงยกจำจะต้องยกระดับจิตขึ้นการยกจิตขึ้นนี้ก็คือการบริหารจิตหรือการบริหารพัฒนาจิตหรือจะอู้ตามลักก็คือจิตตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตซึ่งกอบการอบรมจิตก็คือการอบรมตนเพราะตนก็คือจิตจิตก็คือตนสมดังภาษิตกล่าวว่าจิตทางนามะอัตตาสักคโรวาอัตตภาโวตนชื่อว่าจิตหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าจิตเป็นตนเพราะฉะนั้นจึงนำมากล่าวอู่เอิญเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังเป็นการประคับประคองเชื่องภาวะนี้พระเจ้าพระสงฆ์บรรยายธรรมะขอขอเป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านมีพลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้อุปสรรคขวากน้ำฟันฝ่านานาสัพพทุกข์คือผ่านใจทุกคาถาคือเป็นมงคลว่าเฮาท่านทั้งหลายพยายามทำตัวทำตนเพื่อเป็นคนที่ว่ามีความเข้มแข็งมีจิตใจนักแน่นในการทำตัวตนเพื่อพ้นจากวิกฤตการทุกยิ่งทุกอย่างทั้งในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอนก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจเพราะว่ามีพลังใจที่เข้มแข็งดังพุทธนิพนธ์ว่าเริ่มต้นชีวิตคิดประหยัดดัดนิสัยบังคับใจให้จำกัดไม่ขัดสน
หัดอยู่ง่ายกินง่ายใครกังวลแต่อย่ามักง่ายอย่าลืมตนใจเพลินเกินประมาณเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์พยายามรังสรรค์เอามาอู้ให้ญาติโยมสาธุชนฟังปรับปรุงชีวิตบิดอบายขยายปัญญาสรรหาความเจริญทัดส่วนเกินของชีวิตดังพระราชนิพนธ์ที่เป็นคำกรว่าเริ่มประหยัดหัดคิดชีวิตใหม่บังคับใจใช้จำกัดไม่ขัดสนเจียดให้เหลือเผื่อไว้ในยามจนฐานะตนคนละอย่างต่างต่างกันความพอเพียงพอดีมีเหตุผลไทยทุกคนทำให้คล่องต้องขยันใช้ปัญญาเลี้ยงชีวีดีทุกวันเริ่มสร้างสรรค์สามัคคีพี่น้องไทยอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติชาติประเทศก็จะเจริญพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองเมื่อทว่าคือวันเดือน8เพ็งทางการคณะสงฆ์ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกวัดพระธาตุหลวงละพูนสำหรับท่านที่เกิดปีไก่เพื่อนก็มีการส่งน้ำพระราชทานน้ำพระราชทานจากในหลวงมาส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพูนชัยซึ่งก็เป็นประเพณีสืบกันมาเดือน8เป็งเป็นการทำสิ่งเหล่านี้คือดีคือเป็นมงคลทดแทนคุณแผ่นดินล้านนาทำคือเป็นมงคลเพื่อทดแทนพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนคุณพระมหากษัตริย์เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาอะไรก็จิตถ้าจิตใจไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นถือว่าร่วมกายพร้อมร่วมใจไม่ขัดแย้งร่วมออกแรงสมทบไม่หลบหนีทุกอย่างร่วมเรียกว่าสามัคคีเป็นความดีสร้างสรรค์ชาติมั่นคงเป็นลำดับไปเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าวิทยุในที่วันแม่โจ้สันกำแปง FM ละปูนคนป่าซางลูกทุ่งเชียงใหม่วัดน้ำบ่อหลวงธรรมบรรยายประจำเจ้าวันนี้อาตมาภาพเก้ากระผมพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนบรรยายธรรมะมาก็พอสมควรแก่เวลาญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วเป็นชะใดถูกใจถูกหูเป็นประการสันใดใครทักใครทายใครอู้ใครจ๋าหวังเว้นจากภาระก็โทรศัพท์ทักทายกันที่0615476539 0615476539โดยว่าวัดจังกรรมช่วงนี้ก็มีการบุญแต่แท้มีคติธรรมสอนใจดีเนาะครับผมคำเดียวจะเซาะมาฮือแหมนี่กำลังใจมาจัดให้ครับเนอสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมเนอครับผมสาธุอนุโมทนาบุญแต่แท้พี่น้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรอเนาะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแฮมๆสักประมาณสายหนึ่งอ่ะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก่อนที่จะเอาสายนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปนะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการธรรมภิวัตรแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวเฮาก็จะเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก็จะไปลืมนะติดตามรับฟังทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4:00 นไปจนถึง 7:00 นแม่เจ้าประมาณ 2:00 นโดยประมาณนั้นก็จะได้รับสาระธรรมะดีๆทุกวันอังคารมาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยู่ในหมวดนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกแอมหลายเรื่องอยู่เฮาก็ประมาณ52เรื่องเขาฟังไปประมาณสัก10ปลายๆเนี่ย10ซาวปลายๆเนาะเนี่ย11 11ข้อนะ11ข้อเดี๋ยวก็มีเรื่องราวที่แอมประมาณนักอยู่จะได้อู้ได้เอ่ยจะบอกจะกล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อมาได้ยินได้ฟังนั้นติดตามรับฟังกันก็แล้วกันว่าท่านผู้ฟังเนาะติด1ปะกันเตือน1เอาพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนขอเป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญพรสวัสดีเจ้าอันคนยอมแนะนำตัวน้อย
ฉันแม่สาแก้วน้ำพระเจ้าอืมแม่สาแก้วน้ำพระพระน้อนั้นอยู่อยู่ละปูนเจ้าอยู่ละปูนนะแม่น้อเจ้าละปูนเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาอยู่บ้านโฮงเนาะน่ะเจ้าเฮ้ยเฮ้ยกำลังใจเนาะแม่เนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะตามสายสุดท้ายท่านผู้ฟังก็จบแล้วเนาะคิดว่าท่านเราจะปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าช่วงเวลา 4:00 เกิ่งไปจนถึง 7:00 นะเจ้าก็วันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร